สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนบิตะท่องอาหรับราตรีกันนะครับโนบิโนบิตะและโดราเอมอนสัมผัสเรื่องราวของนิทานซินแบดเดอะเซเลอร์ออฟเดอะอาราเบียนไนท์หรือนิทานอาหรับราตรีที่โด่งดังโดยใช้หนังสือภาพแต่โนบิตะรู้สึกเบื่อเมื่อได้ดูมันจากระยะไกลเขาพยายามเชิญเข้าสู่หนังสือนิทานเรื่องอื่นๆแต่ก็พาใจแอนและซูนิโอมาด้วยโดยบังเอิญใจแอนและซูนิโอทำหนังสือนิทานที่ยุ่งเหยิงเพื่อสร้างเรื่องราวที่สดใหม่ซึ่งทำให้โนบิตะและชิซุกะต้องพบกับความปั่นป่วนของเรื่องราวต่างๆที่ชิซุกะไม่ชอบชิซุกะจะขอกลับกลอนแต่ถูกพรหมพิเศษของซินแบดชนจนล้มลงและตกลงไปในทะเลทรายวันรุ่งขึ้นโดราเอมอนรู้ว่าชิซุกะหายตัวไปจึงทำภารกิจกู้ภัยโดยไปที่แบกแดกในศตวรรษที่8ระหว่างรัชสมัยของกาลิบฮารุนอันราชิกหลังจากได้รับการยืนยันจากอนาคตว่าโลกของอาหรับราตรีจะตรงกันจริงๆกับหัวหน้าศาสนาอิสลามอับบาซิดในศตวรรษที่8ในขั้นต้นทั้ง4มาพร้อมกับมิคุจินมารมักคุเทศแต่มิคุจินไม่พอใจเมื่อพวกเขาดูถูกเนื่องจากความไร้ความสามารถจึงจากไปโนบิตะโดราเอมอนใจแอนและซูนิโอปลอมตัวเป็นพ่อค้าและคนรับใช้ชาวต่างชาติได้รับการช่วยเหลือจากกาลิบจากการถูกโจรกาซิมซุ่มโจมตีและกาลิบได้ออกไปอนุญาตให้เดินทางจากท่าเรือบาสราได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ซื้อเรือลำหนึ่งแล้วกลุ่มลูกเรือก็จับโดราเอมอนโยนลงน้ำและเปิดเผยตัวเองว่าเป็นจอมโจรคาซิมเมื่อตื่นขึ้นมาบนชายฝั่งของทะเลทรายอาหรับทั้ง4คนถูกบังคับให้เดินทางผ่านทะเลทรายเพราะกระเป๋าวิเศษของโดราเอมอนโดนคาซิมขโมยไปอย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากมารยักษ์ขนาดมหึมาที่ได้รับคำสั่งจากซินแบดซึ่งครอบครองปราสาทมหัศจรรย์ในทะเลทรายที่นำเสนอโดยนักเดินทางข้ามเวลานิรนามจากอนาคตซินแบดช่วยทั้ง4คนช่วยชิซุกะจากโจรที่ชื่ออับดินด้วยอุปกรณ์วิเศษของเขาด้วยคำสาบานว่าจะแก้แค้นอับดินพบกับคาซิมและลูกน้อง2คนของเขาเพื่อค้นหาปราสาทที่สาบสูญจากนั้นจึงเปิดเผยว่าอับดินเป็นผู้มาเยือนปราสาทซินแบดเพียงคนเดียวที่จำตำแหน่งของมันได้เพราะเมื่อซินแบดกระตุ้นให้เขาดื่มยาให้ลืมความทรงจำหลังจากการมาเยือนเขาก็พ่นยาออกหลังจากมาถึงอับดินและคาซิมก็รีบนำปราสาทออกจากซินแบดซึ่งพวกเขารีบตามขับไล่ไปมิคุจินกลับมาและช่วยกลุ่มด้วยกระเป๋าของโดราเอมอนที่หายไปในที่สุดทุกคนก็สามารถเอาชนะอับดินและคาซิมและยึดปราสาทคืนมาได้แม้ว่าซินแบดจะเสนอให้พวกโดราเอมอนคงอยู่โดยไม่ลบความทรงจำของพวกเขาด้วยยาแห่งความทรงจำโนบิตะและผองเพื่อนก็บอกลาเขาก่อนจะกลับไปสู่ยุคปัจจุบัน